Mental Health คือโครงการสภาวะทางจิตซึ่งของเราจะเอาละครไปแสดงให้น้องๆดูเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้นำความรู้ทางเนี้ยไปปรับใช้ในสังคมของน้องคราวนี้เราเอาเรื่องฆาตกรไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่หลงผิดในทางในสารเสพติดแล้วคราวนี้กว่าจะรู้ว่ามันไม่ดียังไงเขาก็สายไปแล้วส่วนมากอ่ะเด็กวัยรุ่นอ่ะที่จะหลงไปทางผิดอ่ะเพราะว่าด้วยความเครียดด้วยอะไรหลายๆอย่างเราก็เห็นว่าละครเรื่องนี้มันตรงกับชีวิตจริงของวัยรุ่นหลายๆคนเราก็เลยหยิบขึ้นมาแสดงที่อยากทำโครงการนี้ครับเพราะว่าเราอยากเห็นน้องๆที่ได้ชมละครที่ได้รับความรู้ในโครงการที่เราจะไปสร้างให้น้องเนี่ยได้มีพัฒนาการได้รู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติดบ้างนิดหน่อยได้นำสิ่งที่เราสอนเนี่ยพวกละครเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันครับผม